ทีนี้เมื่อสักครู่เราได้เห็นภาพนะคะบางธุรกิจก็ลงลึกไปละบางธุรกิจก็ยังจะแบบยังไม่เก็ตว่าเอาแล้วตกลงที่บอกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์จะเข้าไปช่วยเนี่ยมีเรื่องอะไรใดๆยังไงบ้างนะคะดิฉันก็อาจจะขออนุญาตนำเสนอนะคะว่า3ตัวอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยไม่ได้เลือกเพียงแค่อ๋อต้องเป็นชายหนุ่มรูปหล่อเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องเป็นธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยเท่านั้นแต่จริงๆทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างของการใช้บริการของสวทช.ของกระทรวงวิทย์ใน3รูปแบบนะคะอย่างเช่นทาง VPF นะคะก็จะเป็นโครงการ iTap ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ถามรายละเอียดต่อไปนะคะทางสีจันเองเนี่ยก็จะเป็นวิจัยนะคะก็คือให้นาโนเทคเป็นผู้วิจัยให้ในการเปลี่ยนครั้งแรกนะคะแล้วก็ทางรถตัดอ้อยจริงๆเรามาเริ่มรู้จักกันด้วยโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการวิจัยนะคะค่ะทีนี้อาจจะขออนุญาตกลับมาที่ iTap ก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เราเริ่มในเรื่องของการปลดล็อกนะคะคุณอนุชาบอกไปแล้วว่า iTap 2.0 เนี่ยนอกจากที่แก้ปัญหานะคะสนับสนุนการวิจัยปกติแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เป็นตัวกลไกที่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกนะคะมันคือการขายความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็จับต้องได้จริงว่าช่วยปลดล็อกได้จริงไหมอย่างไรนะคะอาจจะกลับมาที่ VPF ค่ะว่านอกจากฟาร์มครบวงจรแล้วนะคะหมูขุนทุกรูปแบบแล้วตอนนี้รุ่นลูกเช่นกันนะคะที่เข้ามารับแทนธุรกิจแทนคุณพ่อซึ่งก็ดุมากด้วยเช่นกันเนี่ยนะคะก็มองในเรื่องของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ด้วยเช่นกันว่าอ๋อคุณพ่อทำฟาร์มขยายใหญ่โตมากมายและรุ่นคุณลูกที่จะมาสานต่อธุรกิจต่อในยุคดิจิทัลเนี้ยมองในแง่ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารยุคใหม่เป็นหลักนะคะอาจจะให้แนะนำว่าแนวคิดที่มาว่าจากธุรกิจเดิมที่ถือว่าเป็นแคชคาวเป็นธุรกิจทำเงินอยู่แล้วเนี่ยรุ่นลูกที่จะมาสานต่อเนี่ยมองบิสเนสยูนิตตัวใหม่ในรูปแบบไหนและอยากจะพัฒนาไปอย่างไรแล้วก็ให้โอกาส iTap เข้าไปร่วมด้วยในส่วนของการพัฒนาโครงการโลโซเดียมซัสเซตยังไงบ้างนะคะค่ะขอบครับเพื่อนเมื่อกี้นั่งฟังพี่เขาบรรยายเคริมเลย คือสิ่งแรกที่เรามองที่ตัวเราแล้วเหมือนที่พูดมาคือเราก็ต้องมองถึงด้านนอกด้วยคือเราจะเอาอินไซด์ด้วยเอาไซด์แล้วมาจุดที่ทุกอย่างมันพอดีเป็นอีควิลิเบียมที่จะออกมาเป็นโปรดักต์นี้คือเริ่มแรกคือบริษัทของเราอ่ะมันจบอยู่แค่สินค้าประเภทหลักๆคือเนื้อหมูแช่เย็นแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือแช่แข็งเราส่งให้โมเดิร์นเทรดแล้วก็ร้านอาหารหลายๆที่เราทำคัสตอมไมซ์คือตัดแต่งเนื้อสุกรตามสเปคที่ต้องการถ้าอยู่เชียงใหม่บางท่านอาจจะรู้จักอย่างเช่นโอกระจูเราก็ทำเป็นคนส่งตั้งแต่เริ่มแรกตัวสะพานโค้งซิกเนเจอร์ของเขาโออิชิหรืออะไรเนี่ยที่เป็นสไลด์บางเราทำให้หมดแต่มันเป็นสินค้าที่แทบจะบอกว่าดิฟเฟอเรนเชตได้ยากมากว่าถ้าคุณเอาโปรดักต์ไม่ว่าจะในตลาดหรือข้างนอกมาวางคู่กันปล่อยไว้สักพักคุณก็ไม่รู้ละว่าอันไหนดีกว่าไม่ดีกว่านอกจากคุณเป็นเอ็กซ์เพิร์ทจริงๆในเรื่องการชิมว่าเอ๊ะคาวกว่ารสชาติดีกว่าหรือเปล่ามันเลยมันก็เลยเป็นการต่อยอดของธุรกิจว่าหลังจากที่เราอยู่เบื้องหลังมานานส่งให้แม้แต่แมคโครแอโรแบรนด์ต่างๆเราอยากก้าวออกมาจากประตูบ้านแล้วบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ที่เกิดมาทั้งหมดเราสามารถเป็นต่อยอดเราสามารถย้อนกลับได้หมดว่าสุกรเราเนี่ยมาจากที่ไหนอาหารกินประเภทไหนเราสามารถที่บอกและให้มั่นใจว่าปลอดภัยแต่เราไม่เคยโฆษณาตัวเองเลยเราไม่เคยมีแบรนด์ของตัวเองเรามีแค่โลโก้และมีแค่ชื่อก็มานั่งคุยกันในรูปแบบของทั้งเป็นครอบครัวและก็ทั้งรูปแบบของธุรกิจก็คือในระดับข้างบนก็มาคุยกันว่าแล้วอะไรล่ะที่จะทำให้เราสามารถออกไปสู่ผู้บริโภคภายนอกแล้วก็สามารถรับรู้ได้เพราะว่าถ้าเอาแค่สุกรเนื้อสดไปฟรอเซนไปไม่มีใครรับรู้ไม่มีใครสนใจก็เลยมาบอกว่างั้นเรามีอะไรเรามีเนื้อสุกรที่มีคุณภาพมั่นใจมากเพราะว่าลูกค้าที่อยากได้ของเราก็ไปขายแต่ไอ้มาร์จิ้นที่เราได้มันไม่เพียงพอถ้าจะก้าวต่อไปเราควรจะแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วอะไรล่ะที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำหนึ่งจุดแรกของเราคือเรามีสุกรละเราจะแปรรูปอะไรก็มานั่งคุยกันคือสิ่งที่ยุคสมัยเทรนด์ปัจจุบันคือสะดวกรวดเร็ว
แล้วก็อะไรที่เราสามารถผลิตได้เร็วก่อนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปหางานวิจัยหรือลงทุนอะไรมากก็ออกเป็นว่างั้นเราทำพวกไส้กรอกเบคอนที่คนกินได้ทั่วไปและสะดวกมากออกมาเริ่มแรกก็เป็นพวกโปรดักต์พวกนี้เสร็จแต่แล้วอะไรล่ะที่จะทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นเราก็เลยมานั่งคิดว่าแล้วเราชอบอะไรแล้วคนอื่นชอบอะไรตอนแรกเรายังเป็นการทดลองกันภายในเอาจับทีมงานที่ข้างในเนี่ยมาทดลองกันก็ออกเป็นไส้กรอกที่สไตล์เหมือนยุโรปเยอรมันแต่รสชาติเป็นคนไทยคือคนไทยไม่กินเค็มคือคุณจะกินรสชาติที่มันมีหอมมีมันแต่มันไม่ใช่เค็มโดดเหมือนฝรั่งเขาใช้เค็มโดดเพื่อว่าถ้ารู้เรื่องถ้าไส้กรอกเนี่ยเขาจะใส่รสชาติของโซเดียมเข้าไปใส่ตัวโซเดียมเข้าไปเพื่อให้ได้อายุที่นานขึ้นและสีที่แดงสดขึ้นเราบอกเราไม่ต้องการเพราะว่าเราห่วงโซ่เราอ่ะเป็นห่วงโซ่ที่ตามนโยบายคือคุณภาพเราห่วงใยทั้งคนผู้บริโภคอยู่แล้วเราบอกเราไม่อยากใส่โซเดียมเพราะโซเดียมจะทำให้เกิดการที่เรื่องหัวใจความดันโลหิตสูงเราก็เลยบอกว่าเราต้องการแค่นี้เชลฟ์ไลฟ์คนอื่นมีเดือนครึ่ง2เดือนเราบอกเรา3อาทิตย์ก็พอเราต้องการให้ทุกคนได้กินของดีมันจึงเกิดเป็นไส้กรอกที่เราทำเหมือนค่อนข้างจะไฮเอนแต่ท้ายสุดแล้วเหมือนที่พูดมาว่าคนที่ซื้อไม่ได้กินคนที่กินไม่ได้ซื้อเพราะว่าคนที่ซื้อเนี่ยเขาซื้อไปให้อย่างเช่นผู้ปกครองซื้อไปให้ลูกหรือว่าซื้อไปให้ใครเพื่อว่าบอกว่าเนี่ยของมันดีนะเขาอยากซื้อเขาพร้อมที่จะจ่ายมากขึ้นเพื่อให้คนที่ได้บริโภคจริงๆเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเองบริโภคแล้วไม่ใช่ทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงละเสร็จที่ไส้กรอกคือของเราทำที่โลโซเดียมอยู่แล้วที่โซเดียมต่ำกว่าชาวบ้านอยู่แล้วแต่ก็ประจวบเหมาะกับที่อาจารย์สุจินดาท่านได้โทรมาติดต่อเป็นอาจารย์ที่มหาลัยมช.ด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่านโทรมาบอกว่าเนี่ยมีงานวิจัยที่ร่วมกับทางต่างประเทศ IPAC เขาวิจัยตัวที่จะมาทดแทนโซเดียมแต่งานวิจัยคือมันยังเป็นแค่ lab scale แล้วท่านอยากขอร้องว่าเราสามารถช่วยลองทำเป็นระดับ commercial size ได้ไหมคือตีแบบใหญ่ๆเยอะๆได้ไหมเราบอกเข้ามาเลยครับไม่มีปัญหาเพราะว่าบริษัทเราพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่แล้วเราพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาในรูปแบบของทั้งมหาลัยทั้งภาครัฐจุดเริ่มต้นจริงๆก็เกิดมาจากจุดนี้จนมาทดลองของสูตรอาจารย์เสร็จปุ๊บผลตอบรับก็โอเคคือคนผู้บริโภคเทียบกับสูตรปกติกับสูตรที่ลดแล้วไม่ค่อยแตกต่างมันเลยมาต่อยอดว่างั้นถ้าเป็นของเราเองล่ะสูตรที่เราขายอยู่ท้องตลาดแล้วถ้ามันลดจะทำได้ไหมนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทางไอแท็บก็เข้ามาร่วมด้วยช่วยทั้งเรื่องของงบประมาณนักวิจัยและท้ายสุดเชิญเราไปออกทดลองตลาดที่สัปดาห์วิทยาศาสตร์แล้วก็ผลตอบรับค่อนข้างดีแล้วผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ทุกคนสามารถเข้ามาได้คุณไม่จำเป็นต้องคิดใหญ่คือคุณสามารถคิดใหญ่ได้แต่คุณสามารถทำจากจุดเล็กๆก่อนได้ไม่มีปัญหาไม่มีใครเดินเข้ามาไอแท็บแล้วบอกผมอยากสร้างอาคารแบบใหญ่มากเทคโนโลยีไฮมากคุณสามารถทดลองอะไรเล็กๆแล้วมันสามารถตอบโจทย์ทั้งตัวเราและทั้งผู้บริโภคได้ผมว่านี่คือสิ่งเริ่มแรกที่ควรจะทำครับปลดล็อกแบบที่ว่าก็ในแง่ที่ว่าตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ประกอบการเองนะคะที่อยากจะมีสินค้าเฉพาะที่เป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วก็มีลักษณะเฉพาะที่เป็นไส้กรอกจาก BPF เองด้วยแล้วก็ประจวบเหมาะกับทางนักวิจัยเองก็มีตัวงานวิจัยที่อยากจะขยายจาก lab scale เป็น industrial scale ด้วยนะคะก็ไอแท็บไปเสริมตรงนั้นนะคะค่ะในเรื่องของการตลาดก็อาจจะนิดหน่อยนะคะไปออกในส่วนของสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวการตลาดเราอาจจะไปจ่อลึกๆเมื่อสักครู่เราได้ยินการตลาดที่marketing strategy จ๋าๆจากทางสีจันทร์เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราอาจจะกลับไปที่ในเรื่องของการวิจัยร่วมหรือว่าจ้างนักวิจัยในศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยค่ะวิจัยหรือแม้กระทั่งการที่นักวิจัยในประเทศหรือแม้กระทั่งต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเสริม
ทางฝั่งทรายซึ่งตรงนี้เมื่อสักครู่เราได้ยินกันเนี่ยเราจะได้ยินว่าทางอาร์ตหรือทางมาร์เก็ตติ้งจ๋าๆในทางผู้ประกอบการมีความสามารถหรือมีวิชั่นที่ดีอยู่แล้วนะคะในส่วนที่การทำงานร่วมกับนักวิจัยไทยในปัจจุบันเนี่ยค่ะแต่พอมันยุคเราแล้วเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดอะไรอยู่ไหมหรือว่ามันปลดล็อกได้ไหมคะครับคือมันก็มีทั้งคือข้อจำกัดมันยังมีอยู่ต้องบอกแต่มันก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ผมคิดว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้มันต้องเริ่มจากเขาเรียกว่าอะไรอะความวิธีคิดที่ถูกต้องของผู้ประกอบการก่อนนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าเอาจริงๆผมก็ได้เงินสนับสนุนจาก iTap เหมือนกันนะโปรเจกต์แรกๆที่เราทำนะฮะต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกงานวิจัยจะออกมาแล้วได้กำไรหมดนะฮะแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการทำงานวิจัยของประเทศไทยเนี่ยถือว่าถูกสุดๆอยู่แล้วนะครับผมต้องเรียนในนี้มีผู้ประกอบการน่าจะพอสมควรใช่ไหมฮะผมต้องเรียนก่อนว่าอย่างนี้นะฮะผมเนี่ยคุกคลีกับหน่วยงานภาครัฐค่อนข้างเยอะสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐผมไม่พูดเฉพาะสวทช.นะฮะหน่วยงานภาครัฐโดยรวมที่เกี่ยวข้องงานวิจัยเนี่ยมีอยู่3อย่างที่พวกคุณไม่มีเลยนะผมรวมถึงเราด้วยเนี่ยนะฮะคือ1ทรัพยากรบุคคลนะครับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยมีนักวิจัยที่เป็นด็อกเตอร์ที่ได้รับทุนไปเรียนเมืองนอกจบมหาลัยดังๆเหล่านี้กลับมาเนี่ยนะครับหน่วยงาน SME เนี่ยไม่มีอนุญาตจ้างหรอกนะฮะแล้วเขาก็ไม่มาทำงานด้วยนะฮะเพราะว่าเขามี career path ของการเป็นนักวิจัยนะครับอันนี้คือที่1เนี่ย2คือเรื่องของอุปกรณ์ที่ผมพูดถึงทั้งตั้งแต่ตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องแลบไปจนถึงซีรีส์ที่มันต่อมาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของมันเนี่ยนะฮะอุปกรณ์ที่ทำในการวิจัยแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากจะตั้งขึ้นมาเองเนี่ยงานห้องR&Dเนี่ยนะคุณต้องเป็นประมาณสัก CP นะฮะถึงจะทำได้เพราะว่ามันแพงมากนะฮะเครื่องเซนทริฟิวจ์เครื่องนึง HPLC เครื่องนึงอะซื้อหมดทั้งซีรีส์นี่อาจจะมีเป็น 2-300 ล้านแล้วก็ได้แล็บง่อยๆมาอันหนึ่งนะฮะแต่ถ้าต้องแล็บโอ้โหแบบแล็บจริงๆมันต้องแพงกว่านั้นอีกอันที่3เนี่ยคือองค์ความรู้ที่สะสมต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยที่เขาตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาซึ่งอันนี้มีค่าที่สุดหน่วยคือ SME ไม่มีทางมีอยู่แล้วนะฮะ3เหตุผลนี้รวมกันเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่ทำไม SME จึงควรไปใช้งานอย่างสวทช.ให้เขาช่วยให้ทางสวทช.เนี่ยช่วยทำงานวิจัยเพราะว่าไปทำทีหนึ่งสมมติโปรเจกต์หนึ่งผมเอาตัวเลขคร่าวๆผมไม่รู้สมัยนี้คิดกันเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะฮะสมมติล้านหนึ่งนะฮะ800,000แล้วกัน800,000แล้วกันไอ้แท็บออกให้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ฮะเหลือ400,000คุณเอาไปหักภาษีได้อีก 200% ใช่ไหมฮะดีไม่ดี300แล้วด้วยใช่ไหมฮะดีไม่ดีมีเงินกู้อีกหัวอะไรโอ้โหมันเหลือมันพูดจริงๆมันมี return on investment ที่สูงมากคือความเสี่ยงมันต่ำมากนะฮะแต่ว่าวิธีคิดของผู้ประกอบการเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าทุกงานที่ไปทำแม้ว่าคุณจะทำ research มาแล้วแบบที่ผมพูดตอนแรก research market มาแล้วนะฮะแล้วก็ไปคุยโจทย์ทำออกมาแล้วมันสำเร็จเนี่ยมันก็ไม่ได้ขายได้หมดนะต้องเข้าใจก่อนในงานวิจัยเนี่ยนะครับสำหรับในธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยนะฮะทำ5ขายได้1นี่ถือว่าเจ๋งมากแล้วนะครับในบางธุรกิจเนี่ยเขาทำกัน20ขายได้1ถือว่าเจ๋งมากแล้วธุรกิจโหดๆเนี่ยเขาทำกัน100ขายได้1นะครับอย่างพวกสตาร์ทอัพเนี่ยนะฮะพวกสตาร์ทอัพที่เป็นเทคสตาร์ทอัพเนี่ยนะฮะคือผมเนี่ยก็ทำเทคสตาร์ทอัพด้วยผมรู้นะฮะผมตอนนี้ทำเทคสตาร์ทอัพเจ๋งมาแล้ว4อันนะฮะตอนนี้กำลังเริ่มทำที่5อยู่นะฮะคือเทคสตาร์ทอัพเนี่ย100เหลือ1ที่ไปต่อได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่ามันมีเรโชนี่อยู่มันไม่มีทางนะครับที่คุณทำงานวิจัย100ชิ้นขายได้100ชิ้นไม่มีบนโลกอันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้าผู้ประกอบการไม่เก็ทเรื่องนี้แล้วเขาจะถึงบอกว่าฉันมาทำงานวิจัยเสียเงินแล้ว 800,000 แล้วมันจะต้องออกมาขายได้50ล้านทุกอันเงี้ยแบบนี้คุณจะไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2อันนี้ย้อนกลับมาทางคนทำวิจัยนะครับตัวคนทำวิจัยเองเนี่ยผมก็ต้องคุยว่าทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับบอกว่าทางเอกชนเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นคริติคอลมากที่สุดไม่ได้เกี่ยวเรื่องเงินเกี่ยวเรื่องเวลาคือภาคเอกชนเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องของเวลามากทันทีที่เราตั้งโจทย์ไปปุ๊บเนี่ยโจทย์ของเราเนี่ยสดวันนี้อีก6เดือนเนี่ยไม่สดแล้วนะฮะไม่สดแล้วเราก็ไม่เวิร์กแล้วด้วยแต่ผมเข้าใจนะว่าภาครัฐต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมีแบรีเออร์ค่อนข้างเยอะในเรื่องของเวลานะฮะเพราะฉะนั้นเราหาจุดร่วมกันได้ยังไงต้องช่วยตัวเองนิดหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันนี้สิ่งที่เราทำงานกับภาครัฐอยู่เนี่ยนะครับก็คือว่าผมคิดโจทย์ให้ล่วงหน้าไปเลย2ปีคือถ้า
ทำทิ้งๆไว้ก่อนอ่ะพูดกันภาษาสับภาษาผมคือทำทิ้งๆไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ไม่ใช้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะมันต้องทำอย่างนี้เพราะว่าคือผมก็เข้าใจอ่ะบอกว่าสมมติผมไปหานาโนเทคบอกว่าผมต้องการงานเนี้ยภายใน2เดือนเนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้คุยกัน10ชาติก็ไม่มีทางรู้เรื่องถูกไหมมันก็ไม่ได้ทำงานกันสักทีหรือไม่คุณก็ต้องไปช้อปปิ้งสิ่งที่เขามีอยู่แล้วซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยตรงกับโจทย์ที่เราจะเอาเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่คือนี่ผมก็พูดตรงๆนะว่ามันมีประเด็นที่ทางหน่วยงานเอกชนก็มีคอนเซิร์นกับภาครัฐอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เหล่านั้นแต่ว่าถามว่าโดยส่วนใหญ่มันคุ้มมันก็คุ้มแหละเพราะว่ามันคือพูดจริงค่าใช้จ่ายมันถูกมากฮะเทียบกับของที่ได้อันนี้พูดถึงเรื่องโลคอลก่อนนะครับพูดถึงของต่างประเทศเพราะว่าเราใช้ทีมไอดีของต่างประเทศค่อนข้างเยอะก็ต้องบอกว่าเขาได้เปรียบเรื่องอะไรหนึ่งได้เปรียบเรื่องความเร็วต้องบอกนะยอมรับตรงนั้นเร็วมากคือพวกนี้เนื่องจากเขาเป็นเอกชนด้วยนะครับแล้วเขาก็คือเขามีอินเซนทีฟที่ค่อนข้างรุนแรงที่เขาอยากจะได้โปรเจกต์จากเราเนี่ยนะเขาก็จะทำงานค่อนข้างเร็วนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็อยากเห็นว่าทีมทำ R&D ที่เมืองไทยเนี่ยจะทำได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะฮะจะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าความเร็วเนี่ยในโดยเฉพาะในธุรกิจอย่างธุรกิจของผมเนี่ยมันมีความสำคัญมากคือผ่านซีซั่นไปแล้วมันก็คือจบนี่เขาเนื้อออกไปฮะผมยกตัวอย่างนึงนะกันสุภาพสตรีนึกออกท่านสุภาพสตรีนึกออกนะฮะแป้งคุชชั่นเคยเห็นไหมแป้งคุชชั่นเนี่ยมันมาจากเกาหลีนะครับเสร็จแล้วก็ฮิตมากลังโคมอะไรก็ทำนะฮะแต่ตอนนี้เอาละจบคือตอนนี้คุณมานั่งวิจัยแป้งคุชชั่นไม่มีประโยชน์ตอนนี้มันมีของใหม่ๆแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคือมันต้องกระโดดไปข้างหน้าตลอดต้องคือมันและความเร็วกลายเป็นปัจจัยสำคัญในบางธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจของเราเป็นต้นนะฮะอันนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่มันก็มีบางอย่างเช่นผมเล่าให้ฟังปีนี้เนี่ยเรากำลังจะ launch product พร้อมกับการ rebrand ในเดือนพฤษภาเนี่ยนะฮะแต่ product ทั้งหมดที่เรา launch ในปีนี้เนี่ยต้องไปผลิตที่ญี่ปุ่นหมดเลยเหตุผลเพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยีพอที่จะทำที่เมืองไทยไม่ใช่หมายถึงโรงงานเราอย่างเดียวนะครับหมายถึงโรงงานเครื่องสำอางทั้งหมดในเมืองไทยที่ OEM ได้เนี่ยทำแบบที่เราจะเอาไม่ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากเพราะว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยผมเป็นเอนจิเนียร์ผมมีความรู้สึกว่ามันไม่เห็นน่าจะมีอะไรยากขนาดนั้นแต่พอไปดูเครื่องจักรเขาแล้วมันยากคือมันไม่มีใครลงทุน investment ในเครื่องจักรมัน specialized มากเราก็เลยแบบโอเคเราจะทำในนี้ที่ญี่ปุ่นแต่เราไม่อยากทำอันนี้ที่ญี่ปุ่นไปตลอดชาติใช่ป่ะฮะเราก็เอาโปรเจกต์นี้กลับมาเดี๋ยวกำลังจะมาคุยคาดว่าจะได้คุยทางสวทช.เร็วๆนี้ว่าเราจะทำยังไงให้ทำไอ้เครื่องนี้เอาใหม่ได้ซึ่งผมเองเนี่ยก็คิดว่ามันไม่น่าจะยากมากขนาดนั้นมั้งเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะไหวไหมอย่างเงี้ยมันพอจะมีเวลาได้ฮะคือมันไม่ได้รีบมากบางอย่างมันก็รีบบางแต่ว่าอย่างทำเครื่องจักรเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่ารีบมากแล้วขอฝากเรื่องสุดท้ายไว้นิดนึงนะฮะผมพูดทุกเวทีเวลาไปพูดเรื่องของงานวิจัยคือผมอยากให้มีเซ็นเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐซึ่งผมคิดว่าเราควรจะมีได้แล้วคือตอนนี้มันจะมีงานวิจัยแบบที่เขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยซ้ำๆกันอะเยอะมากๆจริงๆนะครับผมคือจะมีแบบเดี๋ยวจะมีอาจารย์ท่านนี้วิจัยเรื่องมะขามป้อมอยู่ที่มหาลัยนี้นะฮะแล้วก็จะมีอาจารย์ท่านนึงวิจัยเรื่องมะขามป้อมเหมือนกันอยู่ที่อีกมหาลัยนึงนะฮะวอก็ทำสทช.ก็ทำอย่างเงี้ยนะฮะแล้วรู้สึกเป็นการสูญเสียทรัพยากรคือจริงๆแล้วมันสามารถเอาไปต่อยอดกันได้คือไม่ต้องไปเริ่มต้นทำจากศูนย์หมดอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะฮะแล้วมันมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารและยาโดยตรงก็คือว่ามันมีงานวิจัยเยอะมากเลยนะครับที่ทำเสร็จแล้วโดยภาครัฐเองเนี่ยเราขึ้นทะเบียนกับอย.ไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะฮะและเป็นเรื่องจริงนะครับผมไม่ขอพูดถึงโปรเจกต์ไหนแล้วกันนะฮะลองไปค้นๆดูได้นะฮะเพราะผมต้องทำงานกับอย.เยอะนะฮะไม่อยากโดนหมายหัวนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงจริงนะครับคือมันอันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นโปรเจกต์ชั้นเยี่ยมเลยนะฮะในทางปฏิบัติแต่ขึ้นทะเบียนไม่ได้ก็ขายไม่ได้ครับก็เราจบอย่างเรื่องนี้ฮะเดี๋ยวจะยุ่งนะฮะนะคะที่เหลือเดี๋ยวหลังไมค์เนาะครับถ้าเหลือเดี๋ยวหลังไมค์เลยฮะนะคะค่ะก็ในส่วนของที่เราถามในเรื่องของประเด็นปลดล็อกนะคะมันก็ยังมีทั้งในส่วนที่แนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะแนวโน้มที่ดีแล้วก็ยังไงก็น่าจะมาใช้ในแง่ของการลดความเสี่ยงแต่เราก็รับกันแล้วค่ะว่าในความเป็นจริงคือปลดล็อกอาจจะไม่ได้ทั้งหมดในทันทีแต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็ค่อยๆคลายล็อกได้ในระดับหนึ่งนะคะในเรื่องของที่คำแนะนำในเรื่องของความเร็วนะคะในเรื่องของงานวิจัยที่บูรณาการกันจริงๆแล้วไม่ซ้ำซ้อนตรงนี้เป็นประเด็นที่เราเองรับทราบนะคะแล้วก็
รับมาทุกเวทีจริงๆก็ต้องเรียนว่าไม่ได้รับแล้วนิ่งเฉยเหมือนกันนะคะพยายามมาโดยตลอดแต่ว่าข้อจำกัดบางอันมันก็ต้องค่อยๆ คลายล็อกด้วยเช่นกันนะคะนี่ไม่ได้แก้ตัวใช่ไหมค่ะแก้ตัวก็ได้นะคะค่ะสำหรับประเด็นที่ทางคุณรวิทย์ถามไว้เมื่อสักครู่นะคะว่าโอเคแหละถ้าในตอนนี้ด้วยระยะเวลาด้วยความพร้อมด้วยอะไรทั้งหมดมันจำเป็นที่จะต้องไปผลิตในต่างประเทศแต่ด้วยความที่เราเองก็ยังไงก็จะกลับมาที่เมืองไทยบ้านเราแล้วก็มองว่ามันก็เป็นโอกาสที่นักวิจัยไทยวิศวกรไทยหรือแม้กระทั่งกลไกของไทยเนี่ยจะได้ไปถึงในระดับที่ตอบสนองผู้ประกอบการไทยได้จริงๆยังไงก็กลับมาเมืองไทยนะคะก็ถ้ามีเวลาก็ยังอยากจะมานั่งคุยกันอยู่ตัวที่อยากจะนำเสนอเลยนะคะสำหรับกลไกนี้ก็น่าจะกลับไปที่รุ่นใหญ่นะคะว่าทางคุณสามารถเองเนี่ยแหละก็น่าจะมีโจทย์เช่นเดียวกันในยุคนั้นแล้วก็ให้โอกาสโครงการ CDP หรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำคือมันฟังชื่อว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะคะเหมือนไปเน้นในเรื่องของตัวเงินกู้อย่างเดียวแต่จริงๆจุดขายของเราจริงๆนะคะเนื่องจากว่ายังเป็นบริการของสวทช.อยู่เนี่ยไม่ได้มองแค่ในเรื่องของการสนับสนุนเงินเสียเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราเองไม่ได้เป็นธนาคารไม่ได้เป็นนายแบงค์นะคะจุดที่สำคัญแล้วก็ถ้ามีเวลาเหมือนที่นำเรียนนะคะว่าจุดขายของโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยเราอยากให้มองในแง่ของ technical feasibility นะคะซึ่งในส่วนนี้เหมือนที่คุณอวิชบอกเลยค่ะว่าจุดอีกอันนึงที่อยากให้มองภาครัฐหรือมองสวทช.เป็นเพื่อนร่วมทางที่จะดำเนินการไปได้ก็คือเรามีนักวิจัยมีนักเทคนิคที่ปัญหาปวดหัวพวกนี้ยกให้หน่วยงานรัฐซึ่งมีหน้าที่โดยตรงทำไปเถอะแล้วท่านก็ไปโฟกัสในจุดที่นักวิทย์อย่างเราทำไม่ได้เช่นการตลาดแทนเนี่ยนะคะก็ขอฟังจากทางคุณสามารถอีกทีในเรื่องของโครงการCDP หรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ทางสามารถเข้ามารับไปแล้ว2โครงการด้วยกันใช่ไหมคะ2ครั้งด้วยกันก็จริงแล้วสวทช.เนี่ยตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะครับบางครั้งเราก็อาจจะให้เขาในช่วยในการใช้ซอฟต์แวร์บางอย่างเช่นการเทสเหล็กในการสร้างเทสโครงสร้างในการบิดงอซึ่งสวทช.ก็มีโปรแกรมอันนี้พอสมควรแต่เราต้องทำความเข้าใจว่าคำว่าเกษตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันลึกมากกว่าการทำธุรกิจอย่างอื่นเกษตรเนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะทำได้ดีเท่ากับคนประเทศนั้นๆเช่นข้าวอ้อยมันสำปะหลังเกษตรกรเมืองไทยนี่รู้ดีที่สุดนั่นหมายความว่าคนที่จะผลิตเครื่องจักรกลไกเกษตรนั้นต้องเป็นของประเทศไทยมันจะมีความเหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดเช่นราคาถูกไหมครับองค์ประกอบรวมๆเนี่ยผมว่าคนไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับสิ่งหนึ่งที่ทางน้องๆพูดว่าเครื่องจักรมีบทบาทในการพัฒนาและวิจัยอันนี้ถูกต้องหมดซึ่งในตัวผมเองนั้นก็เจอมาด้วยตัวผมเองผมถึงขอความช่วยเหลือทางกระทรวงเราคิดได้เรามีโปรแกรมเรามีทุกอย่างแต่เราไม่มีเครื่องมือนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทำมันก็เฟลเวลาเป็นตัวสำคัญในการวิจัยและพัฒนาของผมนี่มีเวลาแค่4เดือนในระหว่าง4เดือนเนี่ยถ้าผมจะพัฒนาโปรดักต์ตัวใหม่ๆเนี่ยไม่ทัน4เดือนนั่นหมายความว่าผมต้องข้ามปีเครื่องจักรที่จะต้องซื้อต้องไม่มีคำว่าถูกต้องมีคำว่าจบแพงก็ได้แต่ต้องจบแพงก็ได้ต้องจบนั่นหมายความธุรกิจเราต้องเดินการซื้อเครื่องจักรนั้นเราต้องมองว่าเราซื้อแล้วเราสามารถคอนโทรลได้โอเปเรตได้การซื้อเครื่องจักรนั้นเรารู้ว่าคู่แข่งเราเป็นใครเราสมควรจะซื้อเครื่องจักรระดับไหนเช่นเราแข่งกับอเมริกาแคนาดาแต่เราไปซื้อเครื่องมือที่คุณภาพสู้เขาไม่ได้เราก็ไม่สามารถพัฒนาโปรดักต์เนี่ยสู้เขาได้ถูกไหมครับเราต้องมองอีก10-20ปีนั่นหมายความว่าเราสู้เขาได้ทำไมเราถึงพัฒนาเครื่องจักรได้ดีเพราะว่าเทคโนโลยีเราดีเราสู้เขาได้แต่ถ้าเราไปซื้อเทคโนโลยีที่ต่ำกว่านั่นหมายความเราสู้เขาไม่ได้เราจะคิดให้ดียังไงเราก็สู้เขาไม่ได้อย่างที่น้องๆพูดนี่นะครับถูกไหมครับเราแพ้เขาแน่เชื่อไหมครับผมซื้อเครื่องมือเนี่ยผมซื้อมองมา20ปีผมไม่ได้มองแค่5ปี20ปีตอนนี้ผมซื้อมา10ปีแล้วนะยังไม่มีอะไรเลยไม่มีใครตามเลยนั่นหมายความว่าตอนที่ผมซื้อใหม่ๆทุกคนบอกว่าซื้อมาทำอะไรเนี่ยไอ้เครื่องนี้มันผลิตโรลส์รอยซ์นี่มันผลิต
ตัวเจ็ตเทอร์ไบน์เนี่ยคุณมาซื้อผลิตเครื่องมือการเกษตรเหรอเขางงว่าซื้อมาทำอะไรผมบอกไม่ใช่เครื่องมือพวกนี้เขาเรียกอินเตอร์เกตแมชชีนมันเหมือนโดเรมอนอะหยิบจากกระเป๋าเอาอะไรออกมาก็เป็นตัวนั้นเครื่องจักรสมัยนี้ใส่เข้าไปปั๊บมันออกมาเสร็จเลยซึ่งไม่ต้องไปเปลี่ยนโปรเซสนู่นโปรเซสนี้ซึ่งเอ็กคูเรนซีเนี่ยมันจะเปลี่ยนนั่นหมายความว่าเราใช้ซอฟต์แวร์นี้ออกมาถูกไหมครับมันสามารถคำนวณคอสได้ทามมิ่งในการทำเวลาได้เช็คขนาดได้ฮะแล้วก็อินเทอร์เน็ตไร้สายระหว่างโรงงานที่ผลิตเครื่องจักรกับเรานั่นหมายความว่าเราซึมซับเทคโนโลยีอันนี้ขึ้นมาถูกไหมครับไม่รู้ว่าผมพูดมากไปว่าแต่สิ่งที่ผมพูดนี้คือที่ผมทำถูกไหมครับถามว่าเราสู้ต่างประเทศได้ไหมสู้ได้แต่หัวใจคืออะไรอะเทคโนโลยีเครื่องจักรเทคโนโลยีเครื่องจักรเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในการผลิตภัณฑ์ถูกครับอุตสาหกรรมเกษตรทำไมเราต้องนำเข้าปีหนึ่งหลายพันล้านในการซื้อเครื่องจักรถูกไหมครับทั้งที่เราก็ไม่ได้แพ้เขาเลยเราสู้เขาได้เพราะเรามีเครื่องจักรดีมีซอฟต์แวร์ดีแต่คนที่ปฏิบัตินั้นต้องเก่งจริงต้องลึกจริงนะฮะแล้วก็รู้ว่าจุดอ่อนคู่แข่งคืออะไรเชื่อไหมครับฝรั่งเขาบอกผมเขาหัวเราะผมเอ้ยยูโลเทคโนโลยีผมบอกลูกสาวบอกเฮ้ยพูดภาษาอังกฤษได้เป็นมึงบอกเลยนะเฮ้ยมึงไฮเทคโนโลยีมึงตัดอ้อยตันเท่าไหร่800โอ้กูก็800เหมือนกันแต่กูไม่ถึงมึงหรอกราคาอ่ะใช่มั้ยฮะนั่นหมายความว่าการขายเครื่องจักรเครื่องมือเกษตรตัดอ้อยตันละ800เท่ากัน13ล้านก็ 6.5 ล้านก็ตัดตันละ800เท่ากันผมถามว่าเราสามารถผลิตเครื่องจักรเนี่ยเป็นไฮเทคโนโลยีเนี่ยทำเพื่ออะไรเกษตรกรซื้อมาครึ่งนึงผมก็ตัดได้เท่ากันจำนวนตันเท่ากันราคาถูกกว่าแต่หัวใจของมันอยู่ที่เทคโนโลยีการผลิตอันนี้ผมพูดชัดเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเชื่อไหมครับตอนผมเป็นเด็กๆเนี่ยย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วผมไปอยู่ดูวายคัทเนี่ยเมื่อ40ปีที่แล้วสยามเนี่ยน้ำลายผมไหลนะนั่งยืดเดี๋ยวดูเป็นวันอยากได้40ปีผมไปทำงานพ.ศ.2519ไปยืนดูน้ำลายยืดแล้วโอ้โหเมื่อไรจะได้วะเนี่ยเชื่อไหมครับผมไม่มีเงินตอนนั้นผมกินเงินเดือน300บาทจนมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนชวนไปที่เยอรมันไปงานแฮนโนเวอร์เชื่อไหมครับผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นน้ำลายบูดพูดกับฝรั่งไม่เป็นผมซึมซับในมันสมองพวกเนี่ยเชื่อไหมครับเราล้าหลังทางยุโรป40ปี40ปีผมกลับมาเมืองไทยผมทุบโต๊ะเลยว่าผมต้องส่งลูกผมเรียนต่างประเทศไม่นั้นผมสู้เขาไม่ได้แล้วก็เป็นจริงอย่างที่ผมคิดพอลูกเรียนสูงเราสู้เขาได้ละเชื่อไหมครับผมอายุเนี่ย56เนี่ยผมอ่านภาษาอังกฤษได้เป็นเลยแต่ผมเขียนโปรแกรมเป็นนั่นหมายความว่าการศึกษามันเป็นส่วนหนึ่งแต่การใฝ่รู้อยากสู้คนต่างประเทศไม่อายต่างประเทศมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราสู้เขาผมอยากฝากทุกคนว่าไม่มีอะไรหรอกครับที่เราไม่ประสบความสำเร็จตัวเราเท่านั้นเองที่จะพาเราไปสำเร็จเงินอยากได้แต่สิ่งที่อยากจะได้มากที่สุดคือการตั้งใจที่อยากกระทำรักในสิ่งที่เราอยากกระทำแล้วเราจะไม่มีทุกข์แต่ถ้าเราทำงานเงินอันนั้นเราทุกข์ทำแล้วมีความสุขกับงานที่เราทำแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จขอบคุณครับก็ประสบการณ์เยอะนะคะเรายังจะไม่ไปจากท่านผู้ใหญ่ของเรานะคะเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของตัวโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำท่านก็บอกว่าสวทช.ก็ช่วยได้นะคะนอกจากในเรื่องของตัวนักวิจัยหรือว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านเทคนิคต่างๆแล้วมีการทดสอบความที่เกี่ยวกับเหล็กต่างๆที่ใช้ห้องแลบของเรานะคะ อีกหนึ่งสาเหตุที่เราเรียนเชิญท่านมาขึ้นเวทีตรงนี้นะคะก็เข้าใจว่ารถตัดอ้อยซึ่งตอนนี้เป็นนวัตกรรมของคนไทยเนี่ยเทียบเคียงกับต่างประเทศได้
อย่างเชียงบ่าเชียงไหลสู้ได้แน่นอนเนี่ย อยู่ในลิสต์ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยซึ่งเมื่อสักตอนเช้าเราได้พูดกันนะคะก็ต้องขออนุญาตเรียนถามคุณสามารถนะคะว่าคิดยังไงถึงได้ผลักดันตัวนี้เข้าไปอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยและคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างไรกับบริษัทของท่านเองรวมทั้งเป็นประโยชน์กับทางผู้ประกอบการรวมทั้งคนไทยที่จะได้ใช้สินค้าตัวนี้ด้วยเงี้ยค่ะเพราะว่าค่อนข้างเป็นโครงการที่ใหม่มากนะเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่กี่เดือนเองแล้วท่านก็น่าจะเป็น10ท่านแรกที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยไปก่อนทั้งที่เรายังไม่ได้โปรโมทมากนักนะคะอันนี้ผมตอบได้อย่างแบบเอาพูดง่ายว่าอายุ50กว่าเนี่ยผมได้ยินคำนี้แล้วผมเหมือนกับว่าเราคนไทยนี่โดนปลดล็อกนะบัญชีนวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้ามองกันจริงๆแล้วก็คือการไปขึ้นทะเบียนแต่ว่าเราต้องเครื่องจักรตัวนั้นน่ะต้องมีคุณภาพซึ่งของภาครัฐเช่นหน่วยผมไม่รู้อย่างอื่นนะรู้แต่เกษตรคือการที่เรารู้อะไรอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพูดอย่างเต็มปากเครื่องจักรการเกษตรเนี่ยจะต้องดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็ทางภาครัฐตรวจว่าโอเคอันเนี้ยมาตรฐานแล้วใช่มั้ยครับก็ขึ้นบัญชีนวัตกรรมพอชื่อบัญชีนวัตกรรมเนี่ยภาครัฐเป็นผู้การันตีเนี่ยอย่างเช่นรัฐจะซื้อรถตัดอ้อยเขาก็จะเลือกคนที่ขึ้นบัญชีแต่นั่นหมายความว่านวัตกรรมการขึ้นบัญชีนั้นต้องมีคุณภาพเครื่องจักรต้องดีถูกไหมครับคุณภาพทุกอย่างตอบโจทย์ได้หมดถูกไหมครับสิ่งหนึ่งที่ทางท่านพูดมาว่าคุณรงพูดว่าถ้าเอกชนจะซื้อก็ลดภาษีนั่นหมายความว่าทุกท่านถ้าได้ขึ้นบัญชีเนี่ยจะมีกำลังใจใช่ไหมครับในการวิจัยทุกครั้งรัฐบาลจะซื้อเราวิจัยไปแล้วเราขายไม่ได้ถามวิจัยไปทำอะไรเราก็ไม่มีเงินมาวิจัยถูกไหมครับรัฐซื้อเอกชนซื้อลดภาษีผู้ประกอบการก็มีกำลังใจในการวิจัยและพัฒนาผมคิดว่าทุกท่านที่ได้ฟังเนี่ยนะครับถ้าขึ้นบัญชีนวัตกรรมได้เนี่ยผมว่าธุรกิจท่านนี่จะแฮปปี้พอสมควรถูกต้องไหมครับที่ผมพูดนี้กับช่วยปลดล็อกนะคะขอบคุณอนุชาช่วยเสริมอีกสักทีนึงค่ะว่าจากที่เราฟังผู้ประกอบการทั้ง3ราย3อุตสาหกรรม3รุ่นเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะส่วนของรัฐเองนะคะว่ากลไกที่สวทชจะนำเสนอทั้งหมดเนี่ยนอกจาก iTap บัญชีนวัตกรรม CDP RDP แล้วเนี่ยมันจะมีมุมไหนที่เราจะช่วยเสริมกลไกที่มีอยู่รวมทั้งกลไกที่เราจะปรับเพื่อที่จะขยายรองรับความต้องการให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะได้ครับจริงๆฟังแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่นะสนุกกับการได้ฟังของทุกท่านมานะครับอย่าง VPF เนี่ยผมก็เคยเข้าไปเยี่ยมชมหลายครั้งนะครับสัมผัสของความดุของคุณพ่อเรื่องเงินพ่อมาแล้วว่ามีการวางระเบียบแบบแผนในการทำงานแบบไหนนะครับทางสีจันนี่ก็เคยได้ยินตั้งแต่เข้ามาร่วมทำงานกับนาโนเทคนะครับสามารถเกษตรยนต์นี่ก็ได้ยินจากผู้บริหารของสวทชในเรื่องของการมีแนวคิดนะครับการกล้าลงทุนในการทำสินค้านวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้เหมือนกันคือความสำเร็จในธุรกิจของทั้ง3ท่านเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากการมีบริหารใดๆเกิดขึ้นเลยนะมันเกิดจากความตั้งใจนะครับมันเกิดจากการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้นะครับมีการทำรีเสิร์ชครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของกลุ่มผู้บริโภคนะครับเพื่อให้สามารถผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจกับผู้บริโภคแล้วก็สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจได้ตรงนี้ถือเป็นจุดที่ค่อนข้างจะน่าชื่นชมนะครับในทุกท่านที่ได้แชร์มาหลายๆท่านฟังแล้วบอกว่าแน่ไหมว่าพวกนี้เป็นบริษัทใหญ่ๆถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับถ้าเมื่อเทียบกับเราที่เราเป็น SME เล็กๆหรือเป็นกลุ่มสื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นโอท็อปเราจะสามารถทำการวิจัยแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งทางสีจันเองก็ได้พูดถึงว่าการทำวิจัยมีความเสี่ยงนะครับมันไม่ใช่ว่าทำทุกครั้งแล้วมันจะสำเร็จทุกครั้งทำทุกครั้งแล้วมันจะขายได้เลยนะครับเราบอกตลอดเวลาว่าการทำงานวิจัยไม่ว่าจะร่วมกับหน่วยงานไหนหรือสปช.เองก็ดีนะครับเราต้องทำมันย่อยๆเป็นกลุ่มงานวิจัยเล็กๆนะครับผมเชื่อว่าทั้ง3บริษัทกว่ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาต้องผ่านการทำงานวิจัยเล็กๆมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะครับเป็น 2-3 โครงการเป็น10โครงการผ่านการทำวิจัยมากกว่า 2-3 ปีถึง5ปีขึ้นไปถึงจะสำเร็จแบบนี้ได้นะครับก็อยากให้ทุกท่านลองมาช่วยดูว่าเริ่มจากงานวิจัยเล็กๆมานั่งคุยกันกับ iTap ก็ได้กับสวทช.ภาคเหนือก็ได้ว่าผมมีปัญหามีโจทย์แบบนี้จะช่วยอะไรได้บ้างนะครับนอกจากนี้ไอ้กลไกสวทช.เนี่ยพอดีเมื่อเช้าเนี่ยทางดร.ณรงค์ก็ได้พูดไปแล้วแต่ผมจะแรปอัพให้ฟังครั้งนึงก็คือว่าตอนนี้สวทช.นอกจากมี iTap ในการช่วยส่งเสริมในเรื่องของการให้ผู้เชี่ยวชาญให้เงินสนับสนุนนะครับเราก็มีในเรื่องของตอนนี้เราเริ่มตั้งแต่การเอาเทคโนโลยีไปให้ท่านดูเลย
ใน Tech Show นะครับให้ท่านสามารถช้อปปิ้งเทคโนโลยีที่ท่านสนใจได้แล้วก็ซื้อในราคา 30,000 บาทไปลงทุนนะครับหากลงทุนขายของได้ก็จ่ายคืนมา 2% แล้วก็หักเงินต้น 30,000 บาทได้อันนี้เป็นเรื่องของ Tech Show นะครับเป็นเรื่องของการขอคืนสิทธิทางด้านภาษี3เท่านะครับก็คือถ้างานวิจัยที่ท่านทำอยู่เนี่ยเป็นการทำวิจัยที่ใช้วิสาหกิจเทคโนโลยีเนี่ยท่านสามารถเข้ามาขอคืนภาษีได้3เท่าท่านลงทุนแสนหนึ่งท่านขอคืนได้300,000ท่านลงทุนล้านหนึ่งขอคืนได้300,000อันนี้ก็เป็นบริการของสวทช.เหมือนกันนะครับมีเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับที่ทางสามารถเกษตรยนต์เนี่ยก็ได้นำไปใช้ในการผลิตสินค้านวัตกรรมขึ้นมานะครับมีเรื่องของการทำตัวเรื่องบัญชีนวัตกรรมก็คือว่าถ้าสินค้าที่ท่านผลิตนะครับเป็นสินค้าที่ผลิตโดยคนไทยนะครับบริษัทท่านเป็นคนไทยเป็นนิติบุคคลไทยถือหุ้นเกิน 51% ท่านสามารถมายื่นเรื่องขอขึ้นเป็นสินค้าในบัญชีนวัตกรรมได้ซึ่งตรงนี้เราทำมาเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดของกลไกภาครัฐนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างตัวเอกชนเนี่ยเราคนที่ขึ้นบัญชีแล้วเนี่ยเราสามารถจัดจ้างได้เป็นกรณีพิเศษเลยนะครับทางกระทรวงการคลังก็สนับสนุนในการทำโครงการแบบนี้นะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยผมว่าตอนนี้สวทช.ทำค่อนข้างครบวงจรเลยเอาเทคโนโลยีมาให้ท่านเลือกนะครับหาผู้เชี่ยวชาญมาให้เงินทุนสนับสนุนท่านเงินทุนไม่พอท่านมาขอกู้เงินดอกเบี้ยต่ำได้อีกนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการขอคืนภาษีจากงานวิจัยได้สุดท้ายผลักดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาซื้อสินค้าที่ท่านทำการผลิตนะครับมันจะเป็นกลไกหลายๆอย่างขอเพียงอย่างเดียวครับมาคุยกันก่อนเนาะมีอะไรก็เข้ามาคุยกับทางสวทช.ภาคเหนือเลยผมคิดว่าทางสวทช.ภาคเหนือเนี่ยก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความยินดีที่จะให้บริการท่านนอกจากนั้นในหมวดอื่นๆที่โครงการที่คุยเข้ามาหรือปัญหาที่คุยเข้ามาเนี่ยถ้ามันไม่ตรงกับสวทช.เองเนี่ยเราก็สามารถส่งต่อให้กับพันธมิตรเรานะครับเพื่อดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไปได้นะครับทางภาคเหนือก็ยินดีที่จะรับฟังโจทย์ของท่านแล้วก็หาทางแก้ปัญหาร่วมกันครับขอบคุณนะคะก็ได้ฟังกันไปหลายรอบแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าสรุปสั้นๆเลยต่อให้ทางฝั่งรัฐเองฝั่งสถาบันการศึกษานักวิจัยเองจะมีกลไกมีงานวิจัยดีหรือไม่ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะเราจะไม่เจอกันถ้าเอกชนจะไม่ได้รู้ตัวเองและไม่ได้รู้ลูกค้าตัวเองไม่มีโจทย์ที่ชัดและไม่เปิดโอกาสให้มาเจอกับเรานะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่จะดีที่สุดก็ต่อเมื่อเรามาสามประสานร่วมกันมาเจอกันนะคะทั้งนักวิจัยของสวทช.เองนักวิจัยในสถาบันการศึกษาซึ่งภาคเหนือก็มีหลายสถาบันการศึกษานะคะแล้วก็องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดก็คือท่านค่ะท่านผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักตัวหลักของประเทศไทยของภาคเหนือของเรานะคะทีนี้อาจจะขอฟังจากท่านผู้ประกอบการเนี่ยค่ะอีกสักครั้งนึงสำหรับรอบสุดท้ายนี้นะคะว่ากล่าวได้ว่าที่ท่านเราเป็นเกียรติมากนะคะที่ท่านรับในการที่มาบรรยายมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเวทีกับเราในครั้งนี้ท่านประสบความสำเร็จแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่เราอยากจะให้เป็นเคสสตาร์ดี้แล้วก็อยากจะขอให้ท่านเนี่ยค่ะเชิญชวนผู้ประกอบการของไทยเราของภาคเหนือเราเนี่ยค่ะได้มีโอกาสได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยเป็นกลไกที่น่าจะเป็นเพื่อนร่วมทางในการพัฒนาของท่านได้เงี้ยค่ะก็ขออนุญาตเรียนเชิญชวนนะคะขออนุญาตเริ่มจากทางฝั่งนี้เลยนะคะครับก็ตั้งแต่เริ่มที่พูดมาตั้งแต่ต้นว่าไม่ว่างานวิจัยจะเล็กหรือจะใหญ่ถ้าท่านไม่เริ่มเข้ามาเหมือนหาความรู้มาคุยมาเสวนากันมันก็ไม่ได้เริ่มต้นสักทีไม่มีอะไรที่จะถูกไปหมดจะผิดไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าท่านเปิดใจแล้วลองมาทดลองมาเหมือนมาถกกันว่ามันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเหมือนที่พูดมาว่างานวิจัยมันไม่มีทางที่จะ 100% แต่อย่างน้อยท่านก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่ท่านคิดอ่ะมันเป็นไปได้หรือยังแล้วมันมีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมเมื่องานวิจัยสามารถทำมาเป็นธุรกิจได้จริงๆแล้วท่านจะต่อยอดได้ไปอีกเรื่อยๆผมว่าอย่าปิดกั้นตัวเองที่จะเข้ามามันไม่มีอะไรที่จะเสียอย่างมากก็อาจจะเสียเวลาสักชั่วโมง2ชั่วโมงมานั่งคุยกันนะครับพยายามไม่ให้เสียเวลาครับขอบคุณครับผมเห็นด้วยนะฮะว่าอย่าปิดกั้นตัวเองแล้วก็มันทุกอย่างมันเริ่มจากความคิดครับในการทำธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าคือต้องเรียกอย่างนี้ว่าในโลกยุคนี้เนี่ยนะฮะคือหลายๆท่านอาจจะถ้าหลายๆท่านที่เคยรู้จักผมมาบ้างจะพอทราบว่าผมนอกจากทำธุรกิจผมเขียนหนังสือด้วยเนี่ยนะฮะคือผมหาข้อมูลในการเขียนหนังสือเนี่ยค่อนข้างเยอะ
เราก็ทำให้รู้ว่าโลกเราปัจจุบันนี้เนี่ยธุรกิจที่อยู่ได้ต้องเป็นธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจอะไรก็ตามการที่ไม่มีนวัตกรรมเนี่ยนะฮะมันแป๊บเดียวเท่านั้นนะมันจะโดนเรียนแบบแล้วจบเลยนะครับคือแต่พอพูดคำนี้ปุ๊บคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าแล้วฉันจะมีนวัตกรรมได้ไงฉันขายกาแฟอย่างเงี้ยจะมีนวัตกรรมได้ไงนะฮะมีได้นะครับทุกธุรกิจมีได้ทุกธุรกิจมีนวัตกรรมได้มันอาจจะไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมีเครื่องมือสุดไฮเทคมันอาจจะไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องออกสินค้าที่แบบมีคนแรกในโลกนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นคำว่านวัตกรรมมันไม่ได้แปลอย่างนั้นคำว่านวัตกรรมหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่เป็น value added ให้กับลูกค้าของคุณอะไรก็ได้มันมีมุมมองที่หลากหลายมากๆนะฮะคืองานวิจัยของสวทช.เองหรือแม้แต่นาโนเทคที่ผมทำด้วยเยอะคือพูดถึงนาโนเทคเยอะเนี่ยเพราะว่าผมทำงานกับนาโนเทคค่อนข้างเยอะไม่ใช่งานทุกงานเป็นงานใหม่เอี่ยมแต่งานทุกบางงานมันเป็นงานที่เคยมีการทำขึ้นมาแล้วในบางพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่อื่นของโลกแต่มันมาถูกอะแดปใช้ให้มันเหมาะสมกับประเทศไทยอันนั้นก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะฮะแต่ถ้าคุณไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะฮะวันหนึ่งทำธุรกิจแล้วก็คิดว่าเอ้ยคนนู้นทำดีแล้วฉันจะเรียนแบบคนนู้นแล้วทำเหมือนบ้างเนี่ยอันนี้เตรียมตัวเจ๋งได้เลยผมกล้าบอกเลยนะฮะอันนี้พูดจริงฮะเจ๋งแน่นอนผมยกตัวอย่างเคสกรณีอย่างเราแล้วปีนี้ที่เราต้องไปทำ product ใหม่ทั้งหมดที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมันเป็นเพราะว่าเราค้นพบว่า product ที่เราจะทำในราคาที่เราอยากจะขายคือเวลาคุณจะทำของมาขายเนี่ยมันมี2 อย่าง1คุณจะขายตามราคาตลาดคือราคาที่คุณต้องขายคือถูกบังคับจากตลาดหรือคุณในราคาอยากจะขายในราคาที่คุณอยากจะขายคือราคาที่คุณกำหนดขึ้นมาเราบอกว่าเราอยากจะขายราคาที่เราอยากจะขายราคาที่เราอยากจะขายในคู่แข่งในราคาระดับเดียวกันเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรียกว่าเป็น global player ในตลาดเครื่องสำอางเราก็เลยบอกว่าเราตัดคู่แข่งในประเภทแบบปองแปงประเภทของทั่วๆไปทิ้งแล้วคุยกันระดับ global player พวกนี้ทุกคนล้วนแล้วแต่มีนวัตกรรมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำงานหนักมากเราไปคุยกับทีมพาร์ทเนอร์ว่าเฮ้ยเราต้องการทำของเนี่ยซึ่งเราอยากเอาแบบนี้เลยแล้วเราไม่ต้องการ 99% ก็ไม่ได้ต้องการ100นะฮะ product ที่เราจะออกเนี่ยเราไปคุยกับทุกโรงงานเลยนะในเมืองไทยไม่มีใครทำได้เลยสักคนเดียวไม่มีใครทำได้เลยเราก็เลยสงสัยมากว่าทำไมนะฮะเราก็ไปหาคนขายเครื่องจักรก็ปรากฏว่าเครื่องจักรที่โรงงานที่ญี่ปุ่นซึ่งทำได้เนี่ยมันถูกมอดิฟายโดยอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้เขาทำอะไรบ้างแต่ว่าสรุปแล้วผลมันออกมาได้อะนะฮะเราก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องให้เขาทำก่อนตอนนี้ในระหว่างนี้เราก็ไปซื้อเครื่องจักรที่มันเป็นเบสสแตนดาร์ดมาตัวหนึ่งแล้วก็กำลังพยายามที่จะงัดมันอยู่ว่าทำไงมันจะออกมาเป็นแบบนี้ได้ในระหว่างที่มันยังทำไม่ได้ก็ผลิตที่ญี่ปุ่นไปก่อนนะฮะสมมุติว่าเราทำไม่ได้เลยก็ worst case ก็คือทำที่ญี่ปุ่นไปเรื่อยๆแต่ว่าเราเชื่อว่าไม่มีอะไรยากเกินฝีมือทีมเอนจิเนียร์ของเราเลยในที่สุดเราจะต้องถึงมือของสวทช.เนี่ยนะฮะนี่ก็คือการทานวัตกรรมมันไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องไปบิ้วเครื่องจักรใหม่ทั้งตัวโอ้โหอย่างนั้นผมก็ไม่มีปัญญาทำเหมือนกันผมก็ไปซื้อนี่แหละซึ่งมันเป็นแบบเสร็จมาแล้ว 95% นะฮะคือมันเกือบได้แล้วอะแต่ว่าเรามาmodify มันอีกนิดหนึ่งแค่นี้ก็จึงฝากไว้ว่าต้องเริ่มละครับคือถ้าจะเริ่มทำธุรกิจโดยคิดว่าคนนู้นทำแล้วดีแล้วฉันอยากจะทำเหมือนกันนะอันนี้คือเตรียมตัวเจ๋งแน่นอนครับขอบคุณครับส่วนผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับการทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ทำในสิ่งที่เขาไม่ทำนั่นหมายความว่าเรานำหน้าเข้าไปก้าวแล้วเราไม่ต้องมานั่งขายคุณขายบาทนึงผมขาย50ตังค์สไตล์ผมไม่ทำแล้วครับผมชอบปวดหัวแล้วก็นำหน้าเสมอแล้วก็เราจะไม่ล้าหลังเขาคิดอะไรใหม่ๆเสร็จตัวนี้ต่อตัวนั้นแต่บางคนบอกว่ามันทำได้หรอผมว่าทำได้ทุกคนแล้วครับคอนเซปต์ออกมาปั๊บเนี่ยเราชนะเกินครึ่งแหละแต่ถ้าคอนเซปต์เราผิดเนี่ยนะเราจะเสียเวลาในการวิจัยและพัฒนานี้ตลอดชีวิตของเราเลยผมก็ในสิ่งที่ผมประสบความสำเร็จมาเนี่ยผมชอบคิดชอบสร้างสรรค์ในสิ่งที่เขาไม่ทำจนเขาเรียกผมว่าไอ้นี่มันหลุดแล้วหลุดโลกผมว่าการหลุดโลกมันน่าภูมิใจนะที่เขาว่าเราหลุดโลก
ผมเนี่ยโดนประจำเลยว่าเฮ้ยมันหลุดโลกละผมว่าการหลุดโลกเนี่ยหายากนะนั้นถ้าหลุดโลกนี่แสดงว่าเราใช้ได้แต่ถ้าอยู่ในโลกนี่ใช้ไม่ได้นะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะก็อาจจะสรุปจากทุกท่านในที่นี้อีกสักทีนึงนะคะอาจจะสรุปตามที่ตัวเองได้ฟังนะคะตื่นเต้นไปด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆบนเวทีแห่งนี้ที่เราพูดกันค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเนี่ยจริงๆมันมีอยู่3คำนะคะที่สรุปได้จากทั้ง3รุ่นนี้คำแรกก็คือความตั้งใจความกล้าเนี่ยนะคะอยู่ในคำเดียวกันมันต้องตั้งใจก่อนละอันที่2ก็คือเปิดโอกาสให้ทั้งตัวเองให้ทั้งคนอื่นรวมทั้งงานวิจัยรวมทั้งพันธมิตรแล้วแต่ที่เราจะเปิดโอกาสนะคะส่วนคำที่3นะคะทุกท่านค่อนข้างจะพูดกันชัดว่านวัตกรรมคือสิ่งที่สำคัญในการที่จะก้าวต่อไปนวัตกรรมไม่ได้แปลว่าต้องเป็นสิ่งที่ยากไม่ต้องเป็นใหม่เสมอแต่นวัตกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์กับธุรกิจกับสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราค่ะก็จะเป็นนวัตกรรมที่ดีทั้ง3ปัจจัยนี้ก็น่าจะมีส่วนในการที่ช่วยปลดล็อกนะคะแล้วก็ขออนุญาตฝากไว้อีกทีนึงค่ะว่าถ้าท่านคิดว่าท่านมีความตั้งใจคิดที่จะเปิดโอกาสและคิดว่านวัตกรรมก็เป็นคีย์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่าลืมสวทช.นะคะขอบคุณค่ะอ๋อค่ะค่ะสวัสดีครับผมชื่ออภิชาติชิตมิตรนะครับวันนี้เป็นมาในฐานะที่ปรึกษาคุณสามารถนะครับคุณสามารถเป็นผมเกษียณแล้วคุณสามารถเป็นลูกค้าเก่าผมแต่ผมเห็นคุณสามารถเป็นดาราตั้งแต่วันแรกที่เราไปนั่งอยู่บนเถียงนาไปนั่งดูการสาธิตการผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถและผมดีใจที่เจอคุณสามารถแต่ว่าดีใจที่มาฟังน้องๆอีก2คนด้วยผมเคยทำงานที่อเมริกา18ปีผมมีสิทธิบัตรในชื่อของผมด้วยและผมเชื่อมาตลอดว่าไอ้สิ่งที่คนไทยพูดไว้แต่เดิมว่าปลาเล็กกินปลาใหญ่ไม่จริงปลาที่ฉลาดกว่านะฮะจ้องเป็นผู้ชนะเสมอจำได้ไหมที่สิ่งที่เราใกล้ตัวเนี่ยมือถือแรกๆเนี่ยเป็นMotorolaของค่ายอเมริกันกินตลาดถึง 50% ของตลาดโลกแต่ความที่เขาไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เราบอกว่าเราอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะนั้นนวัตกรรมสำคัญมากนวัตกรรมสำคัญมากนะฮะต้องพัฒนาต่อเนื่องทุกคนที่นั่งอยู่วันนี้เรากำไรเพราะเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าตราบใดเราไม่ได้ถามตัวเองว่าเราเรียนรู้อะไรในวันนี้เนี่ยเราถอยหลังนะเพราะมันมีคนที่เขาพัฒนาตนเองทุกวันใช่ไหมนั้นเราจะต้องพัฒนาตนเองทุกวันคุณสามารถชอบบอกอยู่ผมอยู่เสมอว่าคุณสามารถเรียนไม่สูงแต่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าการเรียนมีแค่ในห้องเรียนเท่านั้นการศึกษานี่มีทุกขณะจิตนะฮะสิ่งทุกคนที่ผมเห็นข้างบนเนี่ยใช้คำพูดนิดหนึ่งคืออิทธิบาท4ก็คือทำในสิ่งที่องค์เองพอใจถ้าเราไม่ได้ถูกฟอร์สให้ทำในสิ่งที่เองไม่พอใจหรือไม่ได้สนุกกับมันอย่างคุณสามารถเนี่ยนะยากโอกาสยากที่เราจะสำเร็จได้พอเราชอบมันแล้วเราเกิดความอุตสาหะเอาใจไปใส่มันนะครับทีนี้ผมพูดถึงว่าท่านผอ.นะแล้วก็ท่านอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ทำหน้าที่ของท่านในฐานะที่เป็นข้าราชการของประเทศไทยแต่สิ่งที่ประเทศไทยแพ้ตัวเองคือไอ้พวกที่เป็นนักการเมืองทั้งหลายทีนี้เราไม่สามารถผมตั้งโจทย์ในเวทีสนับสนุนนะว่าทำอย่างไรเราจะสร้างระบบประเทศไทยให้ได้คนเก่งมาเป็นเบอร์หนึ่งข้างบนนะฮะเราต้องรัฐบาลไม่ใช่นอกเรื่องนะครับอยู่ในเรื่องเดียวกันคือเราต้องรัฐประหารถึงเราจะกำหนดได้ว่าใครมาบริหารประเทศแต่เมื่อไหร่มีการเลือกตั้งนะมันมีปัญหาผมมาจากกรุงเทพผมเศร้าใจมากใน2เรื่องที่มันเห็นกับตานะฮะรถไฟฟ้าสายสีม่วงกรุงเทพทำถึงสถานีเตาปูนห่างจากบางซื่อแค่กิโลเดียวกำลังจะเปิดแต่มันไม่ต่อกันนะครับเขาปล่อยให้มันเป็นนี้ได้ยังไงประเทศชาติเนี่ยแล้วผมชมเชยคนที่เป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจนี่ว่า
ขาทำงานถึงเกษียณเนี่ยผมยกนิ้วให้เพราะพวกนี้เก่งกว่าผมทุกคนเพราะผมไม่มีความอดทนขนาดนั้นนาทีที่จะนั่งไปอดทนกับบุคคลประเภทนี้นะท่านผอ.ทั้งหลายเนี่ยพยายามผลักดันประเทศชาติเป็นหน้าที่เป็นฟันเฟืองแต่มันมีอุปสรรคนะฮะอย่างที่ท่านวริศพูดเมื่อกี้เหมือนกันท่านอยากจะพูดแต่พูดไม่ออกพอพูดไปแล้วเดี๋ยวมีปัญหานะฮะท่านก็คงรู้เหมือนผอ.กับผมนั่นแหละนี่ผมมาจากนอกประเทศผมไม่ใช่เวลาทำงานอยู่ที่อเมริกา18ปีแล้วก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่และคิดถึงครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะแต่นี่เราบอกว่าเราณที่นี้เนี่ยเราเป็นคนไทยเราเป็นผู้เสียภาษีเราเป็นสมาชิกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามผลักดันนะฮะให้ประเทศชาติมันไปข้างหน้าได้อย่างที่ทำวันนี้ผมโชคดีมากนะที่บินมาจากกรุงเทพแล้วตามกุศลมาแล้วมาดูในเวทีอย่างนี้ก็ตัวเองก็ได้เรียนรู้ว่าภาครัฐกำลังทำอะไรอยู่วันนี้ผมนั่งกินข้าวคุณณรงค์เนี่ยคุณณรงค์พูดถึงคุณสมคิดซึ่งผมตามไปดูคุณสมคิดทุกเที่ยวแล้วเราก็โชคดีได้อย่างอาจารย์สมคิดมาพูดว่าผมตามไป3คนเนี่ยคุณสมคิดพูดในเรื่องเดียวกันแต่ต่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าว่าเขาได้ทำอะไรไปแล้วแล้วเวลาพูดเหมือนคุณณรงค์เมื่อเช้าเนี่ยสังเกตมั้ยไม่ได้ดูโน้ตเลยเพราะมันออกมาจากสมองนะมันเป็นการจัดลำดับวิธีคิดแล้วก็นำเสนอได้ดีมากคนอย่างเงี้ยมีคุณค่ากับประเทศชาติเรามากเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากว่านวัตกรรมผมพูดถึงโมโตล่าเมื่อกี้โมโตล่าก็ตายไปด้วยตัวเองถูกโนเกียโนเกียเป็นบริษัทที่ทำรองเท้าบูททำตามป่าไม้แต่เขาทำระบบวิทยุในบริษัทเขาดีมากจนเอามาขายในโลกแต่โนเกียปรับตัวเองไม่ทันมาตายสตีฟจ็อบนะฮะนะคุณชามาเนี่ยผมเพิ่งรู้สตีฟจ็อบมีบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ข้างขวามือคือโจนี่ไอฟ์ถ้าไม่มีคนนี้นะเป็นเบอร์หนึ่งนักดีไซน์ที่จบโพลีเทคนิคของอังกฤษมานะสตีฟจ็อบก็ไม่มีรุ่งเรืองขนาดนี้เพราะคนนี้สามารถเสกความคิดในหัวสตีฟจ็อบออกไปเป็นโปรดักต์ได้แล้วขายได้พอเขารู้ว่าโจนี่ไอฟ์จะลาออกนะให้โบนัสพิเศษเดี๋ยวนั้นเลย35ล้านเหรียญกลัวเทวดาคนนี้จะออกจากบริษัท Apple ให้บริษัทเพราะนั้นอยู่ที่ไหนในโลกอยู่ห้องเล็กในโลกถ้าคุณมีความคิดดีมีวัตกรรมที่ดีนะคุณอยู่ได้แล้วคุณจะทำสังคมที่คุณเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยเจริญรุ่งเรืองขอบคุณครับค่ะไม่ทราบมีท่านใดอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนในการเสวนาหัวข้อนี้กับวิทยากรบนเวทีเรียนเชิญได้เลยนะคะเรายังพอมีเวลาอีกสักเล็กน้อยนะคะถ้าหากไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็คงต้องขอรบกวนเสียงปรบมืออีกสักครั้งนะคะเพื่อเป็นการขอบพระคุณแก่ผู้ร่วมเสวนานะคะทั้ง5ท่านบนเวทีนะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณรวิทย์หานอุตสาหะกรรมการผู้จัดการบริษัทสีจันทร์สหโอสถจำกัดขอกราบขอบพระคุณคุณวรพงษ์จีระประภาพงษ์ผู้จัดการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเครือบริษัท VPF กรุ๊ปจำกัดและคุณสามารถลี้ธีรนานนท์หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถเกษตรยนต์นะคะซึ่งได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเลยนะคะในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเข้าไปเพิ่มมูลค่านะคะให้แก่อุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารเครื่องสำอางหรือว่าการเกษตรนะคะภายใต้การสนับสนุนจากสวทช.ค่ะซึ่งวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณดนุชาอิสรางกูลณอยุธยาผู้จัดการงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์จาก iTab สวทช.และที่สำคัญขาดไม่ได้เลยค่ะผู้ที่ดำเนินรายการบนเวทีในวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณคุณปิยชัดไคร้วณิชเบอร์ทันผู้อำนวยการสวทช.ภาคเหนือด้วยค่ะ